ราชินีนักฟันดาบรอดเคนเวลสายสุนีจนะคือแรงบันดาใจให้กับพวกเราทุกคนเธอเป็นนักกีฬาฟันดาบรอดเคนแชมป์โลกจากประเทศไทยเธอได้ผ่านอุปสรรคมากมายจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในเส้นทางนักกีฬาของเธอคือนักสู้ตัวจริงทั้งในและนอกสนามแข่งขันเรื่องราวของแหววเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญมุ่งมั่นและพลังของจิตใจมนุษย์เธอสอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจแหววได้รับรางวัลและชนะเลิศการแข่งขันมากมายตลอดเส้นทางอาชีพของเธอเป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬารุ่นยาทั่วโลกแต่เส้นทางสู่ความสำเร็จของเธอนั้นไม่ได้ง่ายเลยมันถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยเหตุการณ์ร้ายแรงที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล The Queen of Wheelchair Fencing, Wayu Saisuni Jana, is an inspiration to us all. She is a world champion wheelchair fencer from Thailand. Wayu has overcome numerous obstacles to reach the pinnacle of her athletic career. She is a true fighter both on and off the field. Wayu's story is one of courage, determination, and the power of the human spirit.She teaches us that anything is possible if we set our minds to it. Wayu has won numerous awards and championships throughout her career. She is a role model for young athletes worldwide. But her path to success was not easy. It was marked by a life-changing event that altered her life forever. ตอนที่ Wayu ยังเป็นเด็กสาวเธอเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความฝันเธอเป็นคนแอคทีฟและชื่นชอบการเล่นกีฬาแต่โศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อเธอประสบอุบัติเหตุร้ายแรงอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เธอเป็นอัมพาตตั้งแต่เอวลงไปโลกของแววพลิกผันเธอต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตบนรถเข็นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเหลือเชื่อสำหรับแฮแววเธอต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจสิ่งที่เธอเคยสนุกดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อนาคตดูเลือนลางและน่ากลัวแต่แววก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเอาชนะความท้าทายนี้ครอบครัวและเพื่อนเฮินกลายเป็นเสาหลักที่เข้มแข็งของแววพวกเขารวมตัวกันรอบตัวเธอมอบความรักและการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงกำลังใจจากพวกเขาทำให้เธอมีแรงที่จะก้าวต่อไปพวกเขาช่วยเธอปรับตัวเข้ากับความจริงใหม่พวกเขาไม่เคยปล่อยให้เธอหลงลืมความเข้มแข็งภายในของเธอด้วยความช่วยเหลือจากพวกเขาฮูเอลจึงเริ่มต้นการฟื้นฟูร่างกายมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานและยากลำบากแต่ฮูเอลเผชิญหน้ากับแต่ละวันด้วยความกล้าหาญเธอไม่เคยหมดหวังเธอรู้ว่าเธอต้องหาเส้นทางใหม่ให้กับตัวเอง Family and friends became Wayu's strong pillars. They gathered around her, offering unwavering love and support. Their encouragement gave her the strength to move forward.They helped her adapt to her new reality, never letting her forget her inner strength. With their help, Wayu began her physical recovery. It was a long and arduous process, but Wayu faced each day with courage. She never lost hope, knowing she had to find a new path for herself. ระหว่างการทำกายภาพบำบัดแถวได้รู้จักกับกีฬาคนพิการมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอกีฬาทำให้เธอรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งเทิบกับความสุขและมีตนภาพในกลุ่มเพื่อนนักกีฬาด้วยกันมันเป็นวิธีที่ท้าทายตัวเองทางร่างกายและยังทำให้เธอได้เชื่อมต่อกับคนอื่นที่เข้าใจความยากลำบากของเธอการเข้าสู่วงการกีฬาคนพิการครั้งแรกของไฮเวลคือบาสเกตบอลเธอชอบความเร็วและการทำงานเป็นทีมมันทำให้เธอมีพื้นที่สำหรับการแข่งขันและผลักดันขีดจำกัดของตัวเองแต่โชคชะตากับมีแผนอื่นให้กับแววบทที่หาเส้นทางสู่การฟันดาบรอดเคนวันหนึ่งแววไว้รู้จักกับกีฬาฟันดาบรอดเคนเธอลงไหลในความสง่างามและความแม่นยำของกีฬาชนิดนี้ในทันทีมันต้องใช้สมาธิโกยุทธ์และปฏิกิริยาที่รวดเร็วปานสายฟ้าและแววมองว่ามันทั้งท้าทายและน่าตื่นเต้นเธอจึงตัดสินใจลองดูแววเริ่มฝึกฝนอย่างหนักทุ่มเทให้การเรียนรู้ศิลปะการฟันดาบความสามารถตามธรรมชาติและความมุ่งมั่นของเธอปรากฏชัดอย่างรวดเร็วเธอเก่งกาจในกีฬาชนิดนี้จนแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังแปลกใจกับความก้าวหน้าของเธอ
Chapter 5, The Road to Wheelchair Fencing. One day, Wow discovered the sport of wheelchair fencing. She was immediately captivated by its elegance and precision. It requires concentration, strategy, and lightning-fast reflexes. Wow found it both challenging and exciting, so she decided to give it a try. Wow began training intensively, dedicating herself to mastering the art of fencing. Her natural talent and determination quickly became evident. She excelled in the sport, surprising even herself with her rapid progress. Bot ti hok pes chan krang mai. Gan fan da brot ken glai ben pes chan kong wel man tam hai ter rusuk mi pao pa mai let tua ton ik krang. Ter rak kwam tuen ten kong gan kang kan. Ter sanuk gap kwam ta tai nei gan pe chen na gap ku to su ti kang krang. Kwam tu met let gan tam ngan yang nak kong wel. Mem buah gan hasil.เธอเริ่มต้นแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติทักษะและความมุ่งมั่นของเธอทำให้เธอได้รับการยอมรับและเคารพเธอก้าวขึ้นสู่ระดับแนวหน้าอย่างรวดเร็วเส้นทางของแววเป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนที่รู้จักเรื่องราวของเธอบทที่7ชัยชนะเหนือศกนัดกรรมชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของแววเกิดขึ้นเมื่อเธอคว้าแชมป์โลกสมัยแรกของเธอมันคือความฝันที่เป็นจริงมันคือเครื่องพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณที่แน่วแน่และการทำงานอย่างหนักของเธอใช้ชนะครั้งนี้เป็นมากกว่าความสำเร็จส่วนตัวมันได้ทำลายทัศนคติแบบเหมารวมเกี่ยวกับความพิการมันแสดงให้โลกเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความมุ่งมั่นแววกลายเป็นแบบอย่างให้กับคนพิการทั่วโลกเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพาข้อจำกัดนั้นเกิดจากความคิดของเราเองบทที่8แรงบันดาลใจสำหรับทุกคนเรื่องราวของแฮวเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของจิตใจมนุษย์เธอเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอหลังจากประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเธอค้นความหมายและเป้าหมายใหม่ผ่านกีฬาเส้นทางของแววสอนให้เรารู้ว่าอย่ายอมแพ้ต่อความฝันเธอแสดงให้เราเห็นว่าด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นเราสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ได้คือแววเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เธอเป็นตัวแทนของความหมายที่แท้จริงของการฟื้นตัวและความเพียรพยายามบทที่9มอร์เดอร์ของแชมป์ให้แววสายสุนีจนาคือแชมป์ตัวจริงทั้งในและนอกสนามแข่งขันเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและบุคคลทั่วโลกมอร์เดอร์ของเธอยิ่งใหญ่ไกลเกินกว่าเหรียญรางวัลและเกียรติยศมากมายเธอได้ช่วยเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อคนพิการแววสนับสนุนการอยู่รวมกันอย่างเท่าเทียมและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนเธอเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสิ่งที่สามารถบรรลุได้ด้วยการทำงานหนักและทัศนคติเชิงบวกบทที่10อะไรต่อไปสำหรับแววยังคงแข่งขันในระดับสูงสุดของการฟันดาบรถเข็นเธอรักในกีฬาของเธอเธอทุ่มเทให้กับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นต่อไปเรื่องราวของแววเตือนใจเราว่าชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ด้วยความกล้าหาญความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากคนที่เรารักเราสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้แววสายสุนีจนาคุณคือแรงบันดาลใจที่แท้จริงของคุณที่แบ่งปันเรื่องราวอันน่าทึ่งของคุณกับคนทั้งโลก